สวัสดีค่ะพบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่1พฤศจิกายนนะคะเมื่อวานตลาดก็ลงต่อเนื่องนะคะในช่วงแรกเราจะเห็นว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีสัญญาณขายเกิดขึ้นจากเครื่องมือ Modified Stochastic นะคะแล้วก็ทำให้ตลาดไหลลงจนกระทั่งเมื่อวานนี้ในช่วงสุดท้ายของตลาดเนี่ยเครื่องมือ Modified Stochastic ลงมายังเขต Oversold แล้วก็ชะลอการปรับตัวลงนะคะในขณะที่แท่งเทียนก็ดีดกลับขึ้นมาเป็นแท่งเขียวๆถึงแม้ว่าตลาดจะยังไม่สามารถปิดบวกได้แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็น่าจะมีลุ้นรีบาวกลับขึ้นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังให้แนวรับอยู่ที่บริเวณ1695ถึง1690นะคะถ้าแกว่งอยู่แถวนี้ก็รอรับแล้วก็รอดีดกลับขึ้นไปยังแนวต้านประมาณ1705ถึง1710จุดค่ะสต็อกวิววันนี้นะคะตัวแรกจะเป็นตัวบิวตี้ค่ะบิวตี้ก็เคลื่อนตัวอิงทางบวกต่อไปได้นะคะเพราะว่าหลังจากมีการพักตัวเนี่ยเป็นการพักออกด้านข้างนะคะเบาๆไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะไม่ต่ำกว่าเส้น EMA 10วันนะคะมีแรงซื้อเข้ามาก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมนะคะโดยที่เรามองแนวต้านไว้ที่ 21.6 แล้วก็ 22.2 นะคะรับที่ 20.7 คัทลอสที่ 20.4 ค่ะถัดมาเป็น TPIPP นะคะตัวนี้ราคาไม่มีนิวโลสำหรับวันนี้นะคะก็คือทำโลเท่ากับวันก่อนหน้าได้นะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วเพราะว่าเครื่องมือ Modified Stochastic ซึ่งอยู่ในเขต Oversold เนี่ยเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะบวกตัวน่าจะฟื้นขึ้นมาจากเขต Oversold ได้แล้วก็น่าจะมีสัญญาณซื้อได้เร็วๆนี้นะคะตรงราคาแถวนี้ถือว่าน่าซื้อดักรีบาวค่ะรับที่7.75 ต้าน8 บาทถึง8.10 บาทและคัทลอสที่7.60 บาทค่ะตัวสุดท้ายเป็นตัวเครนนะคะเครนนี่สัญญาณดีทีเดียวทั้งจาก Stochastic แล้วก็จาก MACD ที่เดินหน้าขึ้นยืนเหนือซีโรไลน์กับซิกแนลไลน์ได้นะคะราคาหุ้นเมื่อวานก็กระชากขึ้นมาปิดที่ไฮของวันอยู่เหนือ EMA ที่กลับมาเรียงตัวกันแบบ Bullish ได้เพราะฉะนั้นแนวโน้มดีนะคะดูแล้วน่าจะไปต่อนะคะรับที่3.86 บาทต้าน4.06 บาทนะคะแนวต้านแรกแล้วก็ถัดไป4.16 บาทวางจุดคัทลอสที่3.80 บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ